สับสิรีแต้รัตนชัยกับพุทธิตาสุภจิรกุลคว้ารองแชมป์แบดมินตันโยเน็กเยอรมันโอเพ่น2016การแข่งขันแบดมินตันกลางปีโกรายการโยเน็กเยอรมันโอเพ่น2016ชิงเงินรางวัลรวม 120,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,238,940 บาทที่ RWE Sport Halle เมืองมันไฮอันเดอรัวประเทศเยอรมันรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์ที่น่าสนใจอยู่ที่ประเภทหญิงคู่ทรัพย์สิริแต้รัตนชัยจับคู่กับพุทธิตาสุภจิรกุลมือ22ของโลกชาวไทยแพ้ให้กับคู่ของหวงยาเกียงกับถังจินหัวมือ97ของโลกชาวจีน0-2เกม14-27และ18-21คว้ารองแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 4,560 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 161,077 บาทและรับคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นอีก 5,950 คะแนนค่ะ